ารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ถือว่าเป็นงานหนักมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วการทำงานช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวรวมไปถึงบางท่านเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะทั้งในพื้นที่สระแก้วกาญจนบุรีรวมถึงที่เพชรบูรณ์โรงพยาบาลบึง 3,000 ต้องงดให้บริการคนไข้ชั่วคราวนะคะเพราะว่าพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 รวมกันแล้วมากถึง27คนค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบแน่นอนนะคะกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตอนนี้ถือว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบึง 3,000 ตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์มีประกาศแจ้งปิดงดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนเนื่องจากว่าพบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 จำนวนมากถึง27คนนะคะโดยจะให้บริการเฉพาะแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้นและประกาศงดการเยี่ยมในทุกกรณีสำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยรายใหม่ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียงและสำหรับผู้ป่วยที่มีใบนัดรับยาเป็นประจำทางโรงพยาบาลจะใช้วิธีการจัดส่งยาไปถึงบ้านพักนะคะนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าผู้ติดเชื้อทั้ง27คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพยาบาลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าทำงานด่านหน้านะคะโดยในจำนวนนี้12คนเป็นรายเดิมที่กักตัวแล้วก็รักษาใกล้ครบ14วันแล้วก็เจอว่าติดเชื้อใหม่อีก15คนโดยในจำนวนนี้เพิ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่3ไปก็เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อเร็วๆนี้นะคะจำนวน14คนด้วยกันที่ได้รับการฉีดแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเพราะว่าภูมิยังไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่1ท่านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ในฝ่ายสนับสนุนทำหน้าที่ในการทำงานนะคะไม่ใช่คนไข้ไม่ใช่การดูแลคนไข้หน้างานปัจจุบันก็มีอาการเล็กน้อยเช่นเดียวกันตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดถูกแยกกักตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลนะคะและทางโรงพยาบาลเองจะดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกบุคลากรทั้งหมดเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสังขละบุรีประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่23สิงหาคมจนถึง5กันยายนนี้ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเนื่องจากว่าบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด6คนและบางส่วนต้องกักตัวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซึ่งภาพรวมสถานการณ์สำหรับอำเภอสังขละบุรีมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดวันนี้สำหรับสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีรายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่67คนยอดผู้ป่วยสะสมในพื้นที่459คนและเสียชีวิตจำนวน5คนค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้เขียนข้อความไว้อาลัยให้กับคุณกฤษณาหานปลีคุณกฤษณาเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะและกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้รักษาตัวด้วยการติดเชื้อโควิด-19 เป็นระยะเวลาประมาณ14วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเชื้อลงปอดทำให้อาการทรุดและเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะคะและได้ร่วมไว้อาลัยคุณกฤษณาที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอดทนและเสียสละภายใต้สถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงคุณความดีที่ได้ทำไว้จะจารึกอยู่ในความทรงจำตลอดไปและต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็นำร่างของคุณกฤษณาบรรจุถุงอย่างแน่นหนานะคะและเคลื่อนย้ายจากตึกผู้ป่วยซึ่งมีกำหนดการชาปนกิจในวันนี้ที่วัดโคกนกขุนทองจังหวัดสระแก้วทางทีมข่าวของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอีกด้านนึงค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนะคะเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยไปทลายงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ในห้องใต้ดินของวิลล่าหรูที่ตำบลบ่อผุดค่ะเข้าไปเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคนอยู่กันเยอะเต็มไปหมดเลยทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมากรวมกลุ่มกันอยู่แบบนี้และไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างแน่นอนจับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
ได้ทั้งหมด24คนเป็นต่างชาติ11คนคนไทย13คนค่ะสิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่ตรวจเจอยาเสพติดประเภทโคเคนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของต่างชาติด้วยนะคะชุดจับกุมได้ตรวจยึดของกลางพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำที่สภ.บ่อผุดและแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันฝ่าฝืนพ.ร.บ.ควบคุมโรคขณะเดียวกันค่ะมีการแยกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับชายสัญชาติฝรั่งเศสและหญิงสัญชาติฟิลิปปินส์ในข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนไว้ในความครอบครองซึ่งจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ